สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin คุณบอยวันนี้อยากจะมาอัปเดตข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูทิศทางของตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยตัวอื่นๆนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ทิศทางต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในโลกเนี่ยถือ Bitcoin อยู่จำนวนกี่คนนะก็อยากจะลองมาวิเคราะห์กันดูหน่อยนะครับก็ราคา Bitcoin เองก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวลประมาณ44,000นะ44,000นะครับก็เรียกว่ามีตัวซัพพอร์ตนะมีแนวต้านที่สำคัญนะที่ประมาณ45,000นะครับ45,000ก็คือช่วงประมาณช่วงนี้นะครับจริงๆตัว Bitcoin ก็พยายามที่จะเจาะทะลุเส้นนี้เนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะทะลุแนวต้านที่ประมาณ45,000เนี่ยขึ้นไปอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะก็ถ้าBitcoin สามารถเจาะขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นผลบวกกับตลาดคริปโตทั้งหมดนะทั้งรวมทั้งตัวเอาคอยด้วยนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับตัว Bitcoin อยู่นะดังนั้นเนี่ยตัว Bitcoin จะขึ้นหรือลงเนี่ยก็มีผลกระทบกับตัวเอาคอยทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัว Ethereum Binance ตัว Cardano ตัว Polkadot ตัว VeChain นะตัว Cardano นะก็จะเป็นผลดีกับภาพรวมอีโคซิสเต็มของตลาดคริปโตทั้งหมดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นรอบโลกบ้างที่ส่งผลกระทบให้มีผลด้านทั้งบวกและลบกับตัว Bitcoin แล้วก็ตัวตลาดคริปโตนะครับก็ในเรื่องของการสงครามของรัสเซียนะทาง EU เองเนี่ยก็เรียกว่าปัจจุบันใน EU เนี่ยพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียค่อนข้างเยอะนะทั้งออยล์แล้วก็แก๊สนะทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะแต่ว่าทาง EU เองเนี่ยก็จะเรียกว่ากำลังพิจารณาที่จะลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียลงมานะก็มีการดีลกันนะกับสหรัฐอเมริกานะเพื่อที่จะซื้อพลังงานจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็เรียกว่าแผ่นดินไม่ติดกันนะกับยุโรปนะก็ดังนั้นในการขนย้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปอย่างลำบากนะเพราะไม่มีไพป์ไลน์ไม่มีท่อส่งมานะก็จะส่งไปในรูปแบบเรือแบบนี้นะครับเวลาส่งพลังงานจากสหรัฐอเมริกามาที่ยุโรปนะซึ่งก็จริงก็สร้างความไม่ค่อยพอใจกับรัสเซียสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่าการที่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองเนี่ยมีการแซงชั่นนะมีการคว่ำบาตรรัสเซียอยู่เนี่ยทำให้การซื้อขายพลังงานของรัสเซียเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะกับประเทศต่างๆนะดังนั้นรัสเซียเองก็กำลังที่จะพิจารณานะใช้ตัวบิตคอยน์เนี่ยในการที่จะซื้อขายพลังงานได้ด้วยนะนอกจากเงินเฟียดแล้วเนี่ยนอกจากเงินรูเบิลเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยหรือว่าเงินของยุโรปแล้วเนี่ยก็บิตคอยน์ก็เป็นอีกจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะที่รัสเซียเองกำลังพิจารณาที่จะสามารถที่จะใช้บิตคอยน์ซื้อขายพลังงานได้กับรัสเซียนะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือแน่นอนจะมีการใช้บิตคอยน์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะสามารถทำให้ราคาของบิตคอยน์นั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าอีกทางนึงก็อาจจะเป็นมองในแง่ข้อเสียก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปเนี่ยพยายามที่จะแซงชั่นรัสเซียอยู่นะแล้วก็การที่รัสเซียมาใช้บิตคอยน์แบบนี้เนี่ยอาจจะมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บิตคอยน์เนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับในยุโรปและก็อเมริกานะก็เรียกว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ว่าในโลกนี้ยังไงมันก็มี2ฝั่งอยู่แล้วนะฝั่งนึงเห็นด้วยอีกฝั่งนึงก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าก็เป็นผลดีนะก็เป็นผลดีกับตัวบิตคอยน์แล้วก็ตัวตลาดคริปโตทั้งหมดด้วยนะครับทาง Backlog เองนะ CEO ของ Backlog นะ Larry Fink นะครับก็ออกมาวิเคราะห์นะว่าการที่มีสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัตราเร่งนะเพิ่มให้ตัวบิตคอยน์เนี่ยไปแตะที่ประมาณ 40,000 เหรียญนะแล้วก็จะเร่งทำให้ตลาดคริปโตตัวบิตคอยน์และตลาดคริปโตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับจริงๆแบ็คล็อกเองเนี่ยก็จริงๆแบ็คล็อกเองเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทาง Tesla เนี่ยเคยยอมรับบิตคอยน์เป็น payment นะเป็นสามารถใช้บิตคอยน์เนี่ยซื้อตัวรถ Tesla ได้นะแต่ว่าBacklog เองเนี่ยเป็นผู้ลงทุนอันดับต้นๆ นะของ Tesla นะอันดับ3นะเคยในปี2020ที่ผ่านมานะถ้าจำไม่ผิดนะBacklog เองเนี่ยเคยบอกนะว่า Bitcoin เนี่ย
มีข้อกังวลนะบิตคอยเนี่ยทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่อง ESG นะเรื่องของพลังงานนะทำให้โลกร้อนขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าทำให้เทสลาตอนนั้นเนี่ยหยุดที่จะใช้บิตคอยนะในการที่จะใช้จ่ายใช้ซื้อรถของเขานะเพราะว่าอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็อาจจะมองว่าอาจจะมีความเกรงใจแบ็คล็อกด้วยนะเพราะว่าเป็นนักลงทุนอันดับ3นะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนอันดับ3ให้กับตัวเทสลานะก็เป็นฝัดอยู่ช่วงหนึ่งนะประมาณช่วงปี2020นะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบ็คล็อกเองเนี่ยก็เรียกว่าอ้อมอยู่นะครับยังไม่เปิดตัว 100% นะว่าคิดยังไงกับบิตคอยนะผมคิดว่าเขาอาจจะถือบิตคอยแล้วก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารใหญ่ๆหรือว่าบริษัทจัดการการลงทุนใหญ่ๆเช่นตัวFidelityนะครับหรือ Goldman Sachs เองเนี่ยก็เข้ามาในโลกของ Bitcoin แล้วก็คริปโตแล้วนะ BlackRock เองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทจัดการการลงทุนใหญ่ของโลกนะที่ผมคิดว่าอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะแต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดตัว 100% อยู่นะครับตอนนี้ตัวนี้ที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้นะก็คือตอนนี้เนี่ยมีข้อมูล on chain นะแสดงให้เห็นนะว่าตอนนี้มี wallet ที่ถือ Bitcoin อยู่ทั้งหมดประมาณ40ล้าน wallet แล้วนะเส้นสีเขียวเนี่ยจะสังเกตว่าการเติบโตนะของตัวจำนวน wallet ที่ถือ Bitcoin เนี่ยตั้งแต่ปี2014 15 16จนถึงปัจจุบันเนี่ยเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเส้นสีเขียวเนี่ยนะเรียกว่าบางช่วงเนี่ยสวนทางกับราคาของ Bitcoin เลยนะที่มีการย่อต่ำลงนะ40 wallet เนี่ยถ้าจะให้คำนวณเป็นคนคร่าวๆเนี่ยอาจจะคำนวณได้ว่าคงไม่ใช่40ล้านคนเลยนะที่ถือบิตคอยน์เพราะว่าผมคิดว่าคนๆนึงเนี่ยก็อาจจะมีอยู่หลาย wallet เหมือนกันนะอย่างผมเองก็มีมากกว่า1 wallet นะเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะมีทั้งฮาร์ดแวร์ wallet นะฮาร์ดแวร์ wallet เองก็อาจจะมีมากกว่า1ฮาร์ดแวร์ wallet ก็ได้นะอาจจะมีตัวcore wallet ตัว mobile wallet นะผมคิดว่าจะเฉลี่ยจะประมาณคนหนึ่งอาจจะมีประมาณ5 wallet ก็เป็นได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาเลขคร่าวๆนะ5หาร40ล้านเนี่ยก็เหลือประมาณ8ล้าน wallet นะนั่นก็สามารถอาจจะแอดซูมได้ว่านะสมมุติฐานได้ว่าอาจจะมีประมาณสัก8ล้านคน5ล้านถึง8ล้านคนนะที่ถือ Bitcoin บนที่ถือ Bitcoin อยู่บนโลกเนี่ยนะครับประชากรโลกมีประมาณ 8,000 ล้านคนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีประมาณแค่5ล้านคนคิดคร่าวๆนะครับที่ถือบิตคอยอยู่ตอนนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากนะลองคิดดูถ้าเกิด 8,000 ล้านคนไม่ต้องถึง 8,000 ล้านคนก็ได้นะอาจจะ 1,000 ล้านคนหรือ 2,000 ล้านคนเนี่ยหันมาถือบิตคอยเนี่ยราคาบิตคอยจะเพิ่มสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะในอนาคตนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นได้คร่าวๆนะว่าเรายังอยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากๆนะในการที่จะเข้ามาถือบิตคอยนะถึงแม้เราจะมีแค่ไม่ถึง1บิตคอยนะมี0.01 Bitcoin 0.1 Bitcoin 0.2 Bitcoin 0.5 Bitcoin ผมคิดว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าอีก5ปีอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็นั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วที่ทำให้เรามีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นๆบนโลกนี้นะเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของคนอื่นๆบนโลกนี้ได้นะนั่นก็เป็นตัวจำนวนของตัว Bitcoin พูดถึงตัว Bitcoin พูดถึงตัว Luna นะหนึ่งในสาเหตุหนึ่งที่อาจจะปั๊มราคา Bitcoin ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการซื้อนะครับของดูคอนนะของลูน่านะครับก็มีข่าวนะว่า เขาได้ซื้อไปแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ500ล้านเหรียญ นะจริงเมื่อวานที่ผมแชร์เนี่ยมีคนหนึ่งเขาแท็กบอลเลตของดูคอนเนี่ย เห็นว่าซื้อประมาณ800ล้านเหรียญไปแล้วนะแต่ว่าในข่าวนี้ก็บอกว่า500ล้านเหรียญ แต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยเขาจะซื้อมีแผนจะซื้อประมาณ 3,000 ล้านเหรียญ นะ 3,000 ล้านเหรียญแล้วก็ในลองเทอมในระยะยาวจะซื้อเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ล้านเหรียญ นะครับนั่นก็ทำให้โปรเจกต์ตัวลูน่าตัวเทอร่าเนี่ยเป็นที่ชอบใจนะของ Bitcoin Maximus ได้หลายคนนะเพราะว่าถือ Bitcoin นะเป็นรีเสิร์ฟนะให้กับตัว Stablecoin UST ของเขานะจะน้อยนักนะที่จะเราจะเห็นตัว Bitcoin พวก Bitcoin Maximus เนี่ยที่ชอบด่าคอยน์อื่นๆเนี่ยแล้วก็อวย Bitcoin อย่างเดียวเนี่ยจะขันมาชอบตัวคอยเอาคอยตัวอื่นอย่างเช่นตัวเทอร่าเนี่ยตัวเทอร่าก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ได้รับความสนใจนะจากเหล่าบรรดา Bitcoin Maximus หลายคนนะครับก็เรียกว่ายอมรับนะยอมรับตัวเอาคอยตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับ Bitcoin Maximus นะก็นั่นก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนค่าเฟียนกรีนอินเด็กซ์เองเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่เลเวลนิวทรัลนะครับก็กลางๆนะก็ดีขึ้นนะถ้าเทียบกับ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นยังเป็น Extreme Fear อยู่นะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมายังเป็นเฟียอยู่นะครับ
วันนี้เองเนี่ยกลับมากลางๆแล้วนะดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมทางด้านบวกเนี่ยก็เอียงมานะครับแล้วก็สนับสนุนให้ราคาบิตคอยน์แล้วก็ตัวคริปโตทั้งหมดเนี่ยเป็นบวกขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูค่าเฟียร์กรีดอินเด็กซ์นะโดยภาพรวมภาพกว้างทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ค่าเฟียร์กรีดอินเด็กซ์กระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสัญญาณนะว่าเป็นจุดที่โอเวอร์โซลแล้วนะดังนั้นก็จะพุ่งกลับขึ้นไปนะราคาบิตคอยน์ก็จะพุ่งกลับขึ้นไปนะตอนนี้เองเนี่ยเราก็ผ่านเรียกว่าผ่านจุดเคยผ่านจุดที่ Extreme Fear มาแล้วนะตั้งแต่ช่วงจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเลยนะก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้เราเห็นสัญญาณว่าก็เรียกว่าจะกลับขึ้นไปในเลเวลที่เป็นกรีซแล้วนะตัวปัจจุบันนี้เป็นกลางๆอยู่นะค่าเฟียร์กรีซอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ51ก็กลางๆอยู่นะก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะเห็นว่ากำลังจะพุ่งขึ้นแล้วนะเพราะนั้นถ้าบิตคอยน์พุ่งขึ้นนะก็เป็นผลดีกับตัวอัลคอยด้วยนะนำเงินเนี่ยสามารถที่จะนำเงินเนี่ยเข้ามาในตลาดคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin Tool Boy ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสนับสนุนใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ